สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อกับบ่อแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องมามื้อนี้ได้เป็นไข่ปลาสลิดนะครับผมต้มเอานะครับพี่น้องต้มน้ำร้อนเปล่าๆเฮานี่แหละพี่น้องเบิ่งไข่งามๆพวกผมซิมเบิ่งเลยอู้คักพี่น้องแล้วก็ตำถั่วอยู่ทั้งหลังพี่ตำถั่วครับเอาไว้ไกลแน่จังน้อย1ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผมบอกพี่น้องได้ว่าไอ้หากเคยกินไข่ปลาสลิดนี่ครับผมเห็นปิดตาแซ่บนะครับข้าวเหนียวกับฮ้อนฮ้อนฮ้อนได้ดีได้ครับพี่น้องมื้อนี้อายมึงอายเข้าครับอากาศก็ฮ้อนเข้าก็ฮ้อนเอ้ามื้อนี้จักหยังเป็นหยังเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งลงตำบักทั่วมันก่อนครับคำแรกมาแซ่บๆกับเบาแดงครับนิ่มตำถั่วนี่กับข้าวเหนียวฮ้อนๆนี่ปู้เป็นอย่างที่เข้ากันครับมันครับ พี่น้องคนไหนเคยกินป่ะไข่ปลาสลิดนี่ครับเดี๋ยวนะผมเบิ่งอยู่ว่าคล้ายๆไข่ปลาดุกครับพี่น้องหอมคือกันแล้วก็ไข่ปลาดุกโอ้แต่แซ่บดีเข้าท่าครับพี่น้องตอนแรกผมคิดว่ามันสิมันแบบเหนียวๆนืดๆนะครับคุมๆคอนะแซ่บแซ่บเลยครับตอนแรกหนึ่งครับหนึ่งวันนี้มันตันหวดครับไม่ค่อยอยากซุกก็เลยต้มเลยป่ะเนี่ยเบิ่งเดี๋ยวพักกันจองพร้อมครับเบิ่งเหือไปน้องเอ้ยลองมึงมาเขือม่วงก่อนหลายครับครับอยู่ตลาดพี่น้องฮ้อนพี่น้องเสร็จก่อนครับจังหน่อยเนาะพี่น้องที่ท่วงเบาแดงกับโบเซตเถื่อแท้ๆปฏิวัยแล้วมันสิตกลงของกินแหละเบิ่งสดตำนี่ก่อนครับก็จะเป็นตะคักแท้
อาการครับห้องครับพี่น้องเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวอยู่เนาะไข่งามงามครับตอนแรกคิดน้อยๆหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้ผมเอาไปต้มแล้วมันฟูครับกับตำทั่วเข้ากันดีครับครับพี่น้องเคยกินป่ะไข่ปลาสลิดเนี่ยครับมีลูกมะเขือขาวก็มีครับม่วงก็มีพี่น้องเจ้าว่าตัวนี้จีแซ่บกว่าผมว่ามันจะคืนทื่นเนี่ยอย่างน้อย ข้าประกาศนะครับตำมังทั่วพี่น้องเข้ากันดีครับข้าแป้งติดกับขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องห้อนครับห้อนแล้วมันเหนียวมาเนี่ยครับผมก็เลยทาแป้งมาเนี่ยนิดหน่อยผมว่าตำมังทั่วนี่โอ้ผักกาดเนี่ยคักได้ครับพี่น้องมันขึ้นหูดังดีด้วยเสียเถื่ออีกก่อนครับบ่ไหวพี่น้องห้อนครับป้าโถแดดคือห้อนแท้มื้อนี้เอาไปต้มแล้วมันขอดกันครับเป็นก้อนเห็ดอุ้มลุ่มอยู่พี่น้องออกมันๆสุดยอดสำหรับคนที่มากินไข่ปลา
เหมือนสมุนไพรเสื้อมันบำรุงผิวนะพี่น้องก็ขักหิวข้าวครับหิวขักมาเนี่ยหิวจนสั้นพี่น้องพี่น้องเคยเห็นปะหิวข้าวเลยมือสั้นครับผมว่าต้องเคยมีไผเป็นละเกลือลายเขียวครับมาเสียคำน้องคักเกียวครับปลาโถห้อนครับครับห้อนแบบไอห้อนแบบไวกินกับข้าวเหนียวมันห้อนน้ำอีกนะครับพี่น้องขนาดผมไม่ได้ค่อยเห็ดเพชรปานใดในมื้อนี้ครับเพราะว่าผมหู้อยู่ว่าอากาศมันห้อนแต่เฮาเฮงเห็ดเพชรมันเฮงห้อนเนาะพี่น้องพี่น้องคนใดเคยกินในเมนูไข่ปลาสลิดบอกเบาแดงนี่ด้วยครับว่าเฮ็ดเมนูใดกินจังสิแซ่บเนาะพี่น้องอ่ะพี่น้องบางคนเพิ่นว่าเสียดายของกินเบาแดงเฮ็ดกินเฮ็ดกินหลายต้องกินบ่เบิดเพิ่นว่าคือของกินนี่ที่เบาแดงเฮ็ดนี่ถึงแม้เบาแดงกินบ่เบิดนะครับพี่น้องผมก็บ่ได้ทิ่มนะครับพี่น้องก็เข้าใจอยู่พี่น้องอาจจะว่าผมทิ่มอย่าเข้าใจผิดนะครับผมเบาแดงเคยเก็บไว้กินต่อในมื้อต่อไปคือกันนะครับผมเพราะว่าคือจังผมไม่เฮ็ดคลิปผมก็เอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมหลังจากที่ผมถ่ายคลิปแล้วผมก็ต้องกินข้าวอีก2เวลานะครับผมอย่างผมเฮ็ดคลิปยามมื้อแลงเช้ากับเที่ยงผมก็เอาไปกินโรงงานต่อนะครับบ่ได้ทิ่มบ่ได้เสียหายไปไสนะครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมคลิปนี้ก็พาพี่พาน้องมาแซ่บๆกับเมนูไข่ปลามากินได้ผมตอนยังน้อยๆนะครับเห็นปลาแม่ไข่บ่ได้นะจองก่อนโลดครับพ่อกับแม่เฮ็ดกินนี่จองไข่ไว้ก็จะอยู่ในหม้อเนาะพี่น้องอ่ะก็นึกเห็นบรรยากาศตอนยังน้อยๆพาพี่พาน้องมาแซ่บๆนะครับผมอันนี้ผมต้มตอนนี้ผม1บ่สุกสุกอยู่สุกซ่านะครับผมก็ได้ต้มน้ําร้อนกินเลยง่ายดีบ่ได้ทอดบ่ได้หยังนะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกการที่ตามคลิปนี้เบาแดงก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูสุคนนอนรับกับให้ได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกับให้ได้เงินแสนแบมือกับให้ได้แก้วมณีโชติโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปกับบรรยากาศฮ้อนๆนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ